สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ของงาน Eat and Art ที่ Y Square Food Mall ใกล้กับห้วยม่วงตรงที่มี 7-Eleven ที่เพิ่งเปิดใหม่งานนี้ก็จะรวมทั้งอาหารและศิลปะเข้าด้วยกันจัดแสดงในวันที่ 3-4 กันยายนพร้อมกัน50จุดในจังหวัดอุบลราชธานีก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟระดับโลกและระดับประเทศมาร่วมงานด้วยคุณต่อคุณต๋องและคุณตองทางด้านขวามือของภาพก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกาแฟส่วนทางด้านซ้ายมือก็คือเชฟประชันซึ่งจะมาแสดงฝีมือในการปรุงอาหารและตอบคำถามต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการปรุงอาหารแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรุงอาหารอีกหลายท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ภาพนี้ถ่ายโดยคุณนพพาพันเพ็งครับตู้อาหารหยอดเหรียญเต่าบินก็มีเครื่องดื่มหลายชนิดให้เลือกเป็นเครื่องที่ทันสมัยเมนูก็เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดสามารถเติมเงินโอนเงินจ่ายบิลที่ตู้นี้ได้ซื้ออาหารก็สามารถจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ขนมบ้าบิ่นกล่องละ75บาทมีน้ำมะพร้าวจำหน่ายที่นี่ด้วยกล่องกี่บาทครับกล่องละ79ของ250ค่ะเอา2กล่องนะได้ค่ะสักครู่นะคะพอดีว่าตอนนี้
่วนนี้ก็เป็นงานศิลปะครับก็จะอยู่ที่ชั้น2ของฟู้ดคอร์ทท่านที่ชื่นชมชอบงานศิลปะก็ขึ้นมาชมที่นี่ได้ก็ขอขอบคุณภาพจากเพจประเทศอุบลครับคุกกี้หมูยออีทแอนด์อาร์ตจัดคู่กันแบบนี้ก็ดีก็คือได้มาชมงานศิลปะแล้วก็ยังมีของกินอร่อยอร่อยด้วยซุ้มประตูทางด้านซ้ายมือก็มี2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาภาพนี้เป็นด้านซ้ายมือครับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติก็จะจัดอีกครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีในเดือนธันวาคม2565ก็นำมาชมภาพที่มีการจัดงานก็มีทั้งหมด2ตอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ